Lady Gaga Pop Star และแฟชั่นที่สุดขั้วสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินจะพาไปเตาะลึกประวัติของแม่เลดี้กาก้าค่ะที่เป็นป๊อปสตาร์ชื่อดังระดับโลกเลดี้กาก้านะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีชื่อว่าสเตฟานีโจแอนแองเจลิน่าเจอร์มานอตต้าค่ะเกิดเมื่อวันที่28มีนาคม1986เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาลีค่ะแม่กาก้านะคะเริ่มแสดงดนตรีครั้งแรกกับวงล็อกในนิวยอร์กค่ะและต่อมาก็เข้าร่วมกับสังกัดค่ายอินเตอร์สโคปและต่อสัญญากับค่าย Streamline ซึ่งแม่กาของเรานะคะเคยเขียนเพลงให้กับหลายศิลปินที่ร่วมสังกัดด้วยค่ะจากความสามารถด้านการร้องเพลงของแม่นะคะทำให้ได้รับความสนใจจากอาคอนค่ะจนได้เซ็นสัญญากับ Conlight Industry และมีผลงานเพลงชุดแรกในอัลบั้มที่มีชื่อว่า The Fame ค่ะโดยผลงานชุดนี้ของแม่กานะคะขึ้นชาร์ตอันดับที่1ในสหราชอาณาจักรแคนาดาออสเตรเลียเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์และไอร์แลนด์ค่ะรวมทั้งยังทำสถิติขึ้นอันดับที่2บน Billboard ชาร์ตและอันดับที่1ในชาร์ตอัลบั้มเพลงแดนซ์และอิเล็กทรอนิกส์ของบิลบอร์ดนั่นก็คือเพลง Just Dance และ Poker Face ค่ะหลังจากนั้นนะคะแม่กาเนี่ยก็ปล่อยผลงานอย่างต่อเนื่องมากมายค่ะแม่กากานะคะได้รับแรงบันดาลใจจากแนวเพลงของแกมล็อกค่ะโดยมีศิลปินตัวอย่างอย่างเดวิดโบวีและวง Queen รวมทั้งนักร้องเพลงป๊อปเช่น Madonna ไมเคิลแจ็คสันอีกทั้งแฟชั่นของแม่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงและการแสดงโดยแม่เนี่ยจะครีเอทชุดต่างๆคอสตูมของตัวเองขึ้นมาค่ะเลเดวาแมกาเนี่ยอยู่ในอันดับที่73ของศิลปินยุค2000โดยการจัดลำดับนี้นะคะเป็นการจัดลำดับอย่างเป็นทางการของบิลบอร์ดค่ะโดยนิตยสารไทม์นะคะจัดอันดับให้เลดี้กาก้าเนี่ยอยู่ในลิสต์ชื่อ100 Time ด้วยค่ะที่รวบรวมบุคคลทรงอิทธิพลและบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านอิทธิพลโลกดนตรีและแฟชั่นค่ะและจัดอยู่ในอันดับที่7ของผู้หญิงทรงอำนาจและทรงอิทธิพลประจำปี2010และจุดพีคของแมก้าในปี2010นั่นเองนะคะมียอดขายอัลบั้มมากกว่า55ล้านชุดทั่วโลกค่ะแมก้านะคะเคยบอกว่าความสำเร็จของเขาเนี่ยจากช่วงแรกๆคือได้มาจากแฟนคลับที่เป็นชาวเกย์ค่ะและถูกยกย่องให้เป็นขวัญใจชาวเกย์ซึ่งบอกเลยว่าช่วงแรกมันไม่ใช่ง่ายเลยที่จะมีฐานแฟนเพลงเป็นของตัวเองแม่ก้ารักกลุ่มชาวเกย์มากๆค่ะไม่เพียงแค่ผลงานเท่านั้นนะคะแม่ก้ายังจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการกุศลอีกด้วยภายใต้ชื่อ Born This Way Foundation จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกรังแกในโรงเรียนถูกละเมิดสิทธิ์หรือถูกบูลลี่ให้มีความกล้าหาญมากขึ้นตรงกับความหมายของเพลง Born This Way ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset